แต่หมายถึงว่าแบบต้องใกล้เคียงกันรับทราบอันนี้ไม่เฉพาะนโยบายรัฐบาลแต่รวมไปถึงนะครับแผนงานโครงการกิจกรรมต่างๆที่ดำเนินการในพื้นที่จังหวัดนะครับซึ่งควรที่จะได้มีการประชาสัมพันธ์ถ้าเป็นไปแล้วการที่มีเรียกประชุมเนี่ยค่ะมีเรียกประชุมเรียกมาแล้วท่านอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัดครั้งที่หนึ่งหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยเพื่อให้มันสอดรับกับสถานการณ์และข้อเท็จจริงในพื้นที่นะครับเนื่องจากคณะกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติได้ออกคำสั่งโดยลงนามโดยท่านรองวิศนุเครืองามนะครับเมื่อวันที่15สิงหาคมปี59ก็ไม่กี่เดือนที่ผ่านมานะครับว่าโดยกำหนดก็เลยนำเรื่องการประชาสัมพันธ์ที่เราดำเนินการในส่วนของจังหวัดสระบุรีที่ผ่านมามาแจ้งให้ที่พักชาตินี้เราได้นำแผนพัฒนาจังหวัดเมื่อปีประชาสัมพันธ์รูปกลไกบริหารประเทศนะครับซึ่งประเด็นการประชาสัมพันธ์คือประเด็นการปฏิรูปเขาบอกไปเลยครับว่าเราไปดูแผนของชาติว่าเขาออกแบบมายังไงซึ่งเพราะว่าตั้งแต่ละจังหวัดต่างคนต่างมีศึกษาธิการจังหวัดที่เจ็ดตัวแล้วก็มีเป็นในการสำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาที่เป็นพื้นที่ทั้งสองอันนะครับนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนนี้ขอนักเรียนที่ประชุมได้ทราบว่าเป็นการเปิดแล้วไปลงสื่อในการหรือที่มันต่างนี่ก็เป็นการสร้างภาพลักษณ์ดีให้กับต่างจังหวัดแล้วก็คือนอกจากจะมีเป็นเมืองอุตสาหกรรมและท่านอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัดครั้งที่หนึ่ง